สวัสดีครับพบกับรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 นทางช่อง8ใครที่ชอบทำอาหารนะครับห้ามพลาดเด็ดขาดเลยเพราะครอบครัวของเรานะครับจะรังสรรค์เมนูอาหารทั้งคาวและหวานในแบบฉบับง่ายๆสไตล์คนรุ่นใหม่ละครับวันนี้นะครับนานามีเมนูสไตล์อิตาเลียนนะครับแสนอร่อยอย่างอารันชินี่มานำเสนอกันแบบเก๋ๆเลยนะครับในสไตล์ของยิ่งศักดิ์ Family ครับจะน่ารับประทานขนาดไหนนะครับรอติดตามชมกันได้เลยครับส่วนในช่วงของเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์นะครับวันนี้มีของหวานอร่อยๆกับผลไม้อย่างสตรอเบอรี่มาฝากครับเป็นเมนูมูสสตรอเบอรี่นั่นเองนะครับรับรองได้เลยนะครับว่าน่ากินทั้ง2เมนูเพอร์เฟคถูกใจคุณผู้ชมแน่นอนล่ะครับชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดทอดกรอบกรอบเพิ่มรสชาติเผ็ดๆร้อนๆ นิดนึงด้วยซอสพริกสีแดงชาข้างล่างโอ้โหคุณขาทำทานเองก็อร่อยทำขายก็ได้นะอารันชินี่แบบไทยๆรอขอสูตรของนานาไปทำทานกันดูนะคะวันนี้นานาจะชวนทุกคนทำอารันชินี่ค่ะอารันชินี่เป็นข้าวทอดแบบอิตาเลียนส่วนมากแล้วเท่าที่เคยเห็นเขาจะเอารีซอตโต้เนี่ยมาปั้นเป็นก้อนใส่ชีสใส่อะไรกันเข้าไปแต่ว่าประเทศไทยมีข้าวอร่อยอร่อยเยอะมากเลยค่ะคุณคะหนึ่งในข้าวที่อร่อยที่สุดในประเทศไทยเนี่ยนะคะจะเป็นอะไรไปไม่ได้นอกจากข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ค่ะประยุกต์อารันชินี่แบบอิตาเลียนมาเป็นอารันชินี่แบบไทยๆหน่อยแล้วกันแล้วก็โรยหน้าด้วยกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ทอดกรอบอารันชินี่ของเราวันนี้เริ่มจากการใช้ข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะหุงสุกหุงเสร็จแล้วไม่รู้จะไปทำเมนูอะไรหนึ่งในเมนูที่น่าทำก็คือเมนูนี้ค่ะเดี๋ยวจะมาทำแบบง่ายๆกันนะปกติเขาใช้รีซอตโต้ใช่ไหมแต่เราว่าขั้นตอนที่ง่ายแล้วก็อร่อยไม่แพ้กันวันนี้นานาเอาเจ้านี่ค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์ของเราเนี่ยนะคะหุงสุกใส่ลงไปรีซอตโต้เนี่ยมันจะเกาะกันด้วยชีสใช่ไหมแต่ว่าวันนี้เนี่ยนะคะวิธีการที่ง่ายแล้วก็อร่อยเช่นกันใส่มายองเนสค่ะแล้วก็สีข้าวของเราเนี่ยนะคะเป็นสีออกม่วงๆอยู่แล้วเพิ่มความอูมามิธรรมชาตินานาใส่สาหร่ายค่ะคุณคะสาหร่ายที่คุณซื้อมาเนี่ยสาหร่ายเอามาป่นหยาบๆแบบนี้เนี่ยนะคะใส่ลงไปสีข้าวจะเข้มขึ้นนิดหน่อยไม่เป็นไรเพราะเราจะคลุกเกล็ดขนมปังต่อจากนั้นเราจะได้ตัวข้าวแล้วเรามาทำตัวไส้กันดีกว่าอารันชินี่ของนานาวันนี้เนี่ยไม่ได้มีแค่ข้าวกับสาหร่ายอย่างเดียวนะเรามีไส้อร่อยอร่อยด้วยใช้ครีมชีสนะคะใส่ลงไปจากนั้นนอกจากครีมชีสแล้วเนี่ยคุณขามอสซาเรลล่าชีสใส่ลงไปคนให้เข้ากันทุกคำเนี่ยนะคะก็จะเจอชีสหอมๆแล้วก็มีความยืดนิดๆด้วยค่ะเมื่อก่อนเนี่ยไม่ทานต้นหอมนะรู้สึกว่าอุ๊ยเหม็นจังพอเริ่มโตขึ้นกินต้นหอมรู้สึกอุ๊ยมันก็อร่อยเหมือนกันนะใส่ลงไปเสร็จปุ๊บพอเขาสุกหน่อยเนี่ยนะคะกลิ่นของเขาก็จะอร่อยขึ้นด้วยที่สำคัญเพิ่มสีค่ะเราจะเอาไส้ของเราเนี่ยใส่ถุงแล้วเดี๋ยวจะไปบีบเป็นไส้เดี๋ยวมาดูกันค่ะอ่ะใส่ถุงบีบนะคะเอาไส้ชีสของเราใส่ลงไปเขายังรูดไม่ไปนะเพราะว่าปลายตรงนี้ยังอยู่อย่างนี้อยู่แบบนี้นะคะใส่ไส้ยังไงมือสะอาดนะกดลงไปแบบนี้หลังจากกดลงไปแบบนี้เสร็จใช่ไหมคะใส่ไส้ของเราลงไปกดปิดแบบนี้เป็นการซีลเขาจากนั้นได้หนึ่งลูกหลังจากได้ครบแล้วเนี่ยนะคะเราจะเอาตัวก้อนของเราเนี่ยแช่แข็งเพื่อให้เราชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดขนมปังได้ง่ายขึ้นค่ะส่วนผสมแรกเพื่อให้ส่วนผสมอารันชินี่ของนานาเกาะกันเนี่ยนะคะแป้งประกอบอาหารตราโกกินะเราเอามาคลุกก่อนตอนแรกข้อดีของแป้งห่อนี้คือคุณไม่ต้องผสมแป้งเองสัดส่วนคงที่กรอบอร่อยและทำให้ส่วนผสมของคุณไม่อมน้ำมันนี่ค่ะห่อนี้เป็นเกล็ดขนมปังตราโกกิไขมันต่ำช่วยให้เมนูทอดกรอบอร่อยน่ารับประทานมากขึ้นแล้วคุณดูนะตัวเกล็ดเนี่ยเป็นเกล็ดชิ้นโตๆเวลาทอดเนี่ยของคุณจะดูปริมาณชิ้นโตขึ้นนี่นะขอโทษนะเดี๋ยวหยิบให้ดูคุณดูเกล็ดที่ได้แบบนี้เกล็ดขนมปังชุบทอดตราโกกิค่ะตีไข่นะคะแป้งไข่เกล็ดถ้าไม่อยากชุบของเปียกแล้วมือเลอะใช้ช้อน
โยนกลับเข้ามาอ่างเกล็ดขนมปังเคล้าเคล้าเคล้าแบบนี้นะคะเวลาเคล้าเนี่ยเอามือจับนิดนึงเขาจะได้เกาะกันทั้งชิ้นได้แล้ว1ลูกค่ะลูกต่อไปคลุกแป้งแห้งใส่ลงนี้ใช้ช้อนช่วยตะล้อมตะล้อมตักขึ้นมาใส่เกล็ดขนมปังจับเกล็ดขนมปังเคล้าในมือแบบนี้หยิบขึ้นมาอย่าขยำมากเพราะเกล็ดขนมปังเม็ดโตๆของเราจะแตกคุณดูสิเกาะแบบนี้สวยแป้งแห้งจะเป็นตัวช่วยให้ไข่ของเราเคลือบทั้งชิ้นได้ดีขึ้นพอไข่เคลือบทั้งชิ้นดีขึ้นสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือเกล็ดขนมปังจะเกาะง่ายขึ้นค่ะวันนี้ทอดนะคะนานาใช้น้ำมันรำข้าวตรามรกตค่ะขวดนี้คุ้มค่ามากเลยจะทอดหรือผัดก็ได้เพราะเขาสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวอุดมไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะจ๊ะวิธีการเช็คว่าน้ำมันใช้ได้ที่แล้วหรือยังมีหลายวิธีวันนี้เราทอดของมีเกล็ดขนมปังตกอยู่แน่นอนใส่ลงไปพองแบบนี้ใช้ได้แล้วอ่ะค่อยๆ หย่อนตัวอารันชินี่ของเราลงไปเอาตัวที่เราจะใช้สำหรับตักเนี่ยนะคะหมุนตัวของเรานิดนึงเพื่อให้ตัวเจ้าอารันชินี่เราเนี่ยพลิกด้านดูซิสีใช้ได้หรือยังอันนี้สีอ่อนเกินไปยังไม่สวยอีกไม่น่าเกิน2นาทีก็ได้ทานแล้วสักครู่นะคะเกล็ดขนมปังเริ่มขึ้นสีแล้วแบบนี้อย่าชะล่าใจเพราะว่าเขาจะเปลี่ยนสีไวมากพอถึงขั้นตอนสีแบบนี้แล้วเนี่ยนะคะจับเวลาอีกไม่เกินครึ่งนาทีสีของเขาจะเข้มสวยเลยส่วนผสมของเรานะคะ1สังเกตได้ว่าลอย2นะคะเกล็ดขนมปังเปลี่ยนเป็นสีเหลืองทองอารันชินี่วันนี้จะรับประทานคู่กับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจนจากซื้อไปเสร็จแล้วเนี่ยนะคะเอาไปต้มก่อนเวลาจะทำอาหารเนี่ยด้วยความที่เขาเนื้อเยอะมันน้อยแล้วก็หอมกลิ่นหมูย่างเมืองตรังมากๆข้อดีก็คือไม่ใส่ดินประสิวด้วยนะจ๊ะซื้อไปเนี่ยเนื้อของเขาจะแข็งค่ะถ้าเกิดเอาไปทอดเลยเนี่ยจะไม่อร่อยแนะนำคุณนะคะของเราอร่อยมากคุณเอาไปต้มก่อนตั้งน้ำใช่ไหมคะน้ำเดือดๆปุ๊บหย่อนกุนเชียงปิดไฟเลยทิ้งไว้จนน้ำเย็นสนิทคุณเอาเจ้ากุนเชียงเนี่ยไปใส่แอร์ฟรายเออร์ก็ได้จะไปทอดก็ได้เสร็จแล้วเก็บใส่กระปุกไว้แบบนี้จะทำเมนูอะไรก็อร่อยได้กุนเชียงมาแล้วได้อารันชินี่มาแล้วมันก็ต้องมีรสเผ็ดนิดๆวันนี้ใช้ซอสพริกศรีราชานะคะสูตรผสมพริกเหลืองตราโลโบหยิบเจ้าอารันชินี่ของเรานะคะที่ข้างในมีไส้ด้วยบีบมายองเนสไปข้างบนนะจ๊ะความอร่อยของเราเพิ่มเติมแล้วก็นี่เลยอย่างที่นานาบอกคุณเชียงหมูมินิค็อกเทลตราอาจารย์ยิ่งศักดิ์นะคะนอกเหนือจากครีมชีสแล้วก็มอสซาเรลล่าอร่อยอร่อยแล้วข้างบนมีเนื้อคุณเชียงกรอบๆอยู่ด้วยโหยมันเข้ากันดีมากเลยอ่ะคุณโอเคเพิ่มสีสันค่ะนิดนึงนะรสชาติแล้วก็กลิ่นเขาจะฉุนกว่าต้นหอมปกติตัวใบเนี่ยรสจะอ่อนกว่าแต่โคนเนี่ยจะฉุนกว่าซึ่งอร่อยมากนานาชอบมากไหนๆจะกินแล้วเอาให้สุดนี่นะจ๊ะเพิ่มสีสันเผ็ดๆนิดนึงด้วยพริกขี้หนูแห้งทอดท้ายอยากให้จานนี้ดูดีขึ้นดอกไม้ข้างสวนของที่บ้านค่ะเนี่ยคุณอารันชินี่แบบไทยๆของนานาเรียบร้อยแล้วค่ะคุณค่ะข้าวเจ้าสูตรผสม5สายพันธุ์ตราจันยิ่งศักดิ์อร่อยอร่อยข้างในมีไส้ครีมชีสกับต้นหอมแล้วก็มอสซาเรลล่ายืดๆเนาะชุบแป้งชุบไข่ชุบเกล็ดทอดกรอบท็อปด้วยมายองเนสกับกุนเชียงหมูมินิค็อกเทลตราจันยิ่งศักดิ์เพิ่มรสชาติเผ็ดๆร้อนๆนิดนึงด้วยซอสพริกสีและชาข้างล่างโอ้โหคุณขาทำทานเองก็อร่อยทำขายก็ได้แน่นอนจานนี้ลองเอาสูตรของนานาไปทำทานกันดูนะคะก
ุณผู้ชมค่ะช่วงหน้าเท็ดดี้กับอาจารย์เมย์จะชวนคุณผู้ชมทำมูสค่ะเขาบอกว่าทานของเผ็ดๆของนานาแล้วไปกินมูสสตรอเบอรี่รับรองอร่อยจ้าติดตามชมช่วงหน้านะเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มามีในวันนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่นะครับแค่เย็นๆนะครับเสิร์ฟฉ่ำๆมั่นใจว่าทำตามที่อาจารย์เมย์บอกทั้งส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้ออกมาแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับกลับมาในช่วงนี้นะครับในรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family นะครับเท็ดดี้อยู่กับมามิอีกเช่นเคยนะครับและแน่นอนเลยนะครับว่า FC ของอาจารย์เมลเรียกร้องมาอยากทานแบบขนมหวานสไตล์แบบเบอร์รี่เบอร์รี่ง่ายๆแล้วก็แบบเปรี้ยวนิดหวานหน่อยอร่อยจังเลยเมนูนั้นคืออะไรครับสตรอเบอรี่มูสค่ะนี่นะฮะสตรอเบอรี่มูสนะครับแต่มูสของเราแบบวุ่นวายหรือเปล่าอาจารย์เมลแบบต้องผสมง่ายจริงเปล่าแล้วพายเพยต้องมานั่งรีดแป้งอะไรมั้ยใช้คุกกี้ครัมค่ะให้ทำแบบพวกบิสกิตบิสกิตค่ะโอ้โหคุณผู้ชมครับต้องบอกว่าเมนูนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่เนี่ยน่ากินน่าอร่อยที่สำคัญทำง่ายนะฮะเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันดีกว่าครับว่าขั้นตอนการทำจะทำยังไงครับเอาละครับคุณผู้ชมครับมูสสตรอเบอรี่นะครับต้องบอกว่าเมนูนี้ทำง่ายผมว่าเผื่อทำขายได้ด้วยค่ะขายได้อยู่แล้วก็แบบพอทำง่ายปุ๊บก็ต้องทำขายแล้วก็รวยครับนี่คือแพ็กเกจจิ้งสุดท้ายที่จันเมย์เขาเลือกสรรมาเป็นถ้วยทรงแบบไม่สูงมากแต่อย่างน้อยเราจะได้มูสเต็มคำนะครับใช่ขั้นตอนแรกนะครับเวลาเราทำเมนูแบบนี้เราจะทำในส่วนของขานก่อนเนาะอันนี้ก็จะเป็นบิสกิตรสช็อกโกแลตปั่นรวมกันไปเลยนะครับคุณผู้ชมเพราะตรงไส้เนี่ยเขามีในเรื่องของไขมันต่างๆใช่นะเขาจะได้ช่วยให้ขานของเราอร่อยยิ่งขึ้นนะครับอ่ะบิสกิตช็อกโกแลตนะครับปั่นแบบนี้นะครับละเอียดเลยใส่ไปในอ่างผสมนะจากนั้นนะครับอาจารย์เมย์มีเป็นเนยสดละลายนะครับนี่นะครับอ่ะผมจะใส่ผสมลงไปพร้อมๆกันนะครับต้องผสมให้เข้ากันเวลาเขาเข้ากันเนี่ยเขาจะเข้ากันง่ายขึ้นเพราะเขามีไขมันใช่ค่ะโอ้เหมือนเป็นแบบเนื้อแป้งพายเลยนะใช่ค่ะแต่ยังมีความแบบฟรัมเบิลนิดๆอยู่แล้วกลิ่นเขาหอมเป็นเอกลักษณ์ใช่เอาละครับคุณผู้ชมครับได้แบบนี้นี่ผมโชว์เนื้อให้ดูก่อนอ่ะได้แบบนี้ปุ๊บถ้วยแล้วยังไงครับอาจารย์เมย์จริงๆอ่ะแล้วแต่เท็ดดี้นะแต่มามิจะชั่งนะคะชั่งราคาถ้วยละ30กรัมทำเหมือนแบบชั่งเพื่อแบบจะได้เป็นการค้าขายแต่จริงๆอ่ะต้นทุนคุณพังไปตั้งแต่ใส่เนยแล้วอ่ะถ้วยละกี่กรัมนะฮะอาจารย์เมย์30นะเกินได้นะจริงๆอ่ะจะไม่ให้เขามันติดอย่างนี้แค่จะเขาแข็งใช่ไหมเราจะเข้าตู้เย็นแป๊บหนึ่งให้เขาแข็งตัวแล้วค่อยมากดหรอไม่ใช่ค่ะกดให้เขาเฟิร์มใช่ค่ะเอาละครับเราได้แบบนี้ปุ๊บอาจารย์เมย์แนะนำให้เอาเข้าแช่เย็นนะครับส่วนผสมก็จะได้แข็งตัวขึ้นพร้อมที่จะเป็นฐานของมูสสตรอเบอรี่ละตัวบิสกิตช็อกโกแลตที่เป็นฐานของเราเรียบร้อยนะครับเดี๋ยวนำเข้าแช่เย็นนะครับให้เขาเซตตัวนะครับแล้วก็ระหว่างนี้เดี๋ยวจะเตรียมส่วนผสมของมูสสตรอเบอรี่พร้อมๆกันครับเอาละครับคุณผู้ชมครับระหว่างที่รอตัวฐานบิสกิตช็อกโกแลตของเราเซตตัวเนาะอันนี้จะมาทำในส่วนของมูสกันนะครับแล้วก็ผมอยากให้มูสของเรามีรสชาติที่มันมีความหอมมันนะครับแล้วก็เนื้อเนียนๆเลยนะครับอันนี้จะเป็นอีกหนึ่งตัวช่วยเลยนะคุณผู้ชมนะทีพอตนมข้นจืดแถบชมพูนะครับหอมมันเข้มข้นกลมกล่อมนะครับครบจบทุกเมนูคาวหวานเลยนะครับนี่กระป๋องนี้นะครับวันนี้เนี่ยเดี๋ยวเราจะใช้ตัวทีพอตข้นจืดแถบชมพูนะครับไปผสมกับตัววุ้นสตรอเบอรี่นะครับดังนั้นเนี่ยผมจะขอเอาตัวนมข้นจืดอันนี้ไปอุ่นไมโครเวฟนิดนึงนะครับสักประมาณ20วิ30วิให้เขาอุ่นๆหน่อยนะครับคุณผู้ชมสักครู่เดียวครับเอาละครับอันนี้นมข้นจืดทีพอตแถบชมพูนะครับไปอุ่นมาเรียบร้อยนะครับวอมๆแบบนี้เลยจากนั้นนะครับอีกหนึ่งตัวช่วยของเราในวันนี้นะครับวุ้นเจลาตินสำเร็จรูปกลิ่นสตรอเบอรี่ตลาดโลโบนะครับนี่ต้องบอกว่ากล่องนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวเราเปิดเข้ามาดูนะครับข้างในเขาจะเป็นซองแบบนี้เลยนะครับนี่จริงๆผสมตามข้างหลังกล่องของเขาเนี่ยคุณผู้ชมก็จะได้แบบเจลลี่สตรอเบอรี่อร่อยแล้วนะครับแต่วันนี้อาจารย์มีเอามาทำมูสเนี่ยทำได้เพราะว่าเขามีทั้งความหวานทุกอย่างครบถ้วนหมดเลยแล้วรสชาติเนี่ยกลิ่นหอมสตรอเบอรี่จริงๆกลมกล่อมกำลังดีไม่หวานเกินไปด้วยนะครับใส่ลงไปเลยนะครับ1ซองแบบนี้เลยจากนั้นนะครับเตรียมตะกร้อมือแบบนี้นะครับคนให้เขาเข้ากันพอเราเอานมไปอุ่นปุ๊บเนี่ยเขาก็จะผสมเข้ากันง่ายขึ้นนะฮะคุณผู้ชมครับแป๊บเดียวเองเห็นไหมของเขาดีจริงๆสีผ่านกลิ่นได้รสชาติไม่ต้องพูดถึงครับอร่อยอยู่แล้วเอาละได้แบบนี้เท่ากับว่าเราได้ส่วนผสมที่เป็นคล้ายๆกับสตรอเบอรี่
ที่พร้อมจะเอามาทำมูสแล้วนะฮะเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากเราผสมในส่วนของนมข้นจืดทีพอตนะครับกับวุ้นเจลาตินของโลโบนะครับอันนี้ก็เป็นสีสันสตรอเบอรี่สวยงามแล้วแต่เราก็ต้องการแบบรสสัมผัสที่เป็นสตรอเบอรี่เพิ่มเติมเข้าไปนะครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งเอามาบดละเอียดแบบนี้นะครับโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็ใส่วิปปิ้งครีมลงไปเลยค่ะวิปปิ้งครีมอันนี้เอาช้อนคนมาเลยเป็นวิปปิ้งครีมตีฟูนะครับค่ะจันมีแนะนำเป็นแบบเดรี่หรือนอนเดรี่ค่ะเดรี่นะโอเคพอเป็นสภาพแบบนี้แล้วใช่ไหมคะเราก็หยอดลงไปที่เมื่อกี้นี้ที่บิสกิตที่เราเตรียมไว้ใช่ค่ะสีผ่านเลยนะนานไหมครับจนเมกว่าเขาจะให้เขาเซตตัวเดนเราถึงจะทำท็อปปิ้งแต่มันก็เป็นวิปปิ้งครีมอยู่แล้วนะถ้าแช่เย็นก็แป๊บเดียวนะไม่น่านานได้แบบนี้ปุ๊บเดี๋ยวรอเขาเซตตัวเข้าตู้เย็นนะคะเข้าตู้เย็นระหว่างนี้เดี๋ยวมาทำเป็นท็อปปิ้งก่อนปิ้งกันนะครับใช่ค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ก็คือขั้นตอนการทำสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งนะครับแนะนำจริงๆว่ารีบมาจดสูตรตอนนี้เลยปกติเนี่ยเราไปซื้อที่เขาทำสำเร็จเนี่ยมันไม่หอมมันไม่อร่อยเท่านี้นะถ้าคุณผู้ชมมีเวลาทำเองได้แนะนำจริงๆครับสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งลองทำเองดูนะครับขั้นตอนแรกนะครับอันนี้จะเป็นสตรอเบอรี่แช่แข็งแช่แข็งแต่ว่ามาเป็นแบบลูกๆแบบนี้เลยนะแล้วก็ทิ้งไว้ให้เขาละลายนะครับสีผสมอาหารสีแดงใส่นิดนึงนะครับจะได้ดูน่าทานยิ่งขึ้นนะครับเข้ากันก่อนละกันนะได้แบบนี้ปุ๊บมีส่วนผสมอะไรอีกอันนี้ใส่ลงไปที่หม้อเลยค่ะได้เลยใช่ไหมฮะใช่ค่ะสตรอเบอรี่แช่แข็งนะครับที่ละลายแล้วนะครับผสมกับสีผสมอาหารสีแดงน้ำตาลทรายนะครับใส่เพิ่มเข้าไปนะฮะและผมมีแป้งข้าวโพดนิดนึงนะครับสังเกตว่าตอนนี้สีจะดูข้นๆแต่ว่าพอส่วนผสมแป้งเขาสุกกันเนาะใช่เขาจะใสขึ้นใช่ครับแล้วทำแบบนี้แล้วเก็บได้นานไหมจันประมาณเข้าตู้เย็น1อาทิตย์1อาทิตย์นะเอ้ยโอเคนะสตรอเบอรี่แช่แข็งเนี่ยเขาไม่แพงนะถ้าเราซื้อมาเก็บแล้วก็ทำแบบนี้ได้ผมว่าก็ดีนะครับใช่เอาละครับสังเกตว่าขอบเริ่มเดือดนะฮะแต่สมมติสมนี้ต้องใสนะคะต้องใสนะครับก็คือให้แป้งสุกดีเลยนะฮะเริ่มเดือดแล้วนะครับสังเกตดูสีเขาใสแล้วนะฮะโอเคเดือดถึงตรงกลางนี่คือปิดไฟเลยค่ะปิดไฟได้เลยนะครับเตรียมไว้เลยนะฮะอันนี้เดี๋ยวรอเย็นใช่ไหมเราก็ราดลงไปที่ตัวมูสได้เลยมูสเลยค่ะนะครับโอเคครับคุณผู้ชมเดี๋ยวเรารอส่วนผสมสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งเย็นตัวลงแล้วก็มาตักใส่ถ้วยเสิร์ฟพร้อมๆกันเลยนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับและอันนี้ก็คือสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งนะครับที่เย็นตัวลงได้แบบนี้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะตักลงบนถ้วยมูสสตรอเบอรี่นะvery good จะเมย์ตกแต่งยังไงต่อครับบัตเตอร์ครีมนะคะบัตเตอร์ครีมสูตรพิเศษนะครับตามชอบเลยเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับกับเมนูของเท็ดดี้แล้วก็มามีในวันนี้นะครับมูสสตรอเบอรี่นะครับต้องบอกว่าคุณผู้ชมครับอยู่ที่บ้านไม่มีอุปกรณ์อะไรวุ่นวายทำได้เลยนะครับเตาอบไม่ต้องใช้เครื่องตีก็ไม่จำเป็นนะครับสามารถทำได้เลยนะฮะกับมูสสตรอเบอรี่ข้างล่างเนี่ยเป็นบิสกิตช็อกโกแลตหอมๆเลยนะครับตรงกลางเป็นมูสสตรอเบอรี่แบบมีความหอมมันแล้วก็เข้มข้นรสสตรอเบอรี่อ่อนๆ นะครับและด้านบนเป็นสตรอเบอรี่ท็อปปิ้งแบบรสชาติเข้มข้นเปรี้ยวนิดหวานหน่อยแช่เย็นๆนะครับเสิร์ฟฉ่ำๆมั่นใจว่าใครๆก็ชอบนะครับจากที่ผมดูแล้ววันนี้นะครับทำตามที่อาจารย์เมย์บอกทั้งส่วนผสมและขั้นตอนการทำได้ออกมาแบบนี้เพอร์เฟกต์แน่นอนล่ะครับคุณผู้ชมสามารถติดตามชมรายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ได้นะครับไม่ว่าจะรับชมย้อนหลังนะครับคุณผู้ชมสามารถเข้าไปดูสูตรได้นะครับไม่ว่าจะเป็นสูตรมากมายอาหารหรือว่าเบเกอรี่นะครับที่โซเชียลมีเดียทุกแพลตฟอร์มเลยนะครับพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดนะครับหรือถ้าใครนะครับที่เป็นแฟนคลับ YouTube นะฮะพิมพ์คำว่ายิ่งศักดิ์ฟู้ดทีวีครับในนั้นมีสูตรกว่าหมื่นกว่าสูตรเลยนะครับเข้าไปแล้วผมฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กันเยอะๆนะครับแล้วก็อีก1ช่องทางนะครับก็คือเว็บไซต์ yingsakfood.com นะครับในนั้นมีทั้งสูตรอาหารข่าวสารครบถ้วนเลยฝากเข้าไปดูแล้วก็กดแชร์กันเยอะๆนะครับวันนี้รายการ Perfect Cooking by ยิ่งศักดิ์ Family ก็หมดเวลาลงไปแล้วนะครับกลับมาติดตามได้ใหม่นะครับทุกวันจันทร์เวลา 9:40 น.ทางช่อง8กฎหมายเลข27วันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมทำลาซานญ่ากันค่ะที่สำคัญเป็นรสชาติแบบไทยๆค่ะเป็นลาซานญ่าเขียวหวานนั่นเอง
เป็นเมนูแห่งความสนุกสนานแบ่งกันได้เป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยยิ่งกินก็ยิ่งอร่อยเมนูอะไรครับจันเน่ Chicken Satay Pizza